ุกวันเสาร์แรกของเดือนโดยอาจารย์เอกพิทยาอัปเดตสภาวะตลาดหุ้นระหว่างวันออกอากาศสดผ่านทาง Facebook เอกพิทยาสัมมนาพิเศษทางการลงทุนโดยนักวิเคราะห์ชั้นนำช่วงที่3นะครับของรายการ2หุ้นช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณอภิชัยรามนชัยนะครับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Apple Wealth จำกัดมหาชนคุณอภิชัยสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยครับโอ้ยวบยับเหลือเกินตลาดหุ้นไทยใช่ครับก็สัปดาห์นี้มันก็เป็นผลต่อเนื่องมาจากช่วงต้นสัปดาห์นะครับที่ IMF เขาออกมาเผยมุมมองนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจโลกในปีหน้าหลักๆ ก็เป็นผลกระทบมาจากในเรื่องของสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับ IMF ก็ประเมินว่าการเติบโตเศรษฐกิจโลกปีหน้าก็จะชะลอตัวลงตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยเขาคาดว่ามันจะดรอปจากเดิมเนี่ยเขาคาดว่า 3.9 มันอยู่ 3.7 แล้วก็จีนกับสหรัฐเนี่ยทั้งสองประเทศก็จะชะลอตัวลงจากประมาณการเดิมเพราะประมาณสัก 0.2% นะครับที่เดี๋ยวว่าบนสมมติฐานว่ามันไม่ได้มีการขึ้นภาษีอีกล็อตหนึ่งนะครับอีกล็อตหนึ่งนี้อีก 2.67 แสนล้านเนี่ยถ้ามีการปรับขึ้นเนี่ยตรงนี้มันอาจจะดึงให้ GDP ดึงให้การเติบโตของเศรษฐกิจจีนเนี่ยในปีหน้าอาจจะลดลงเป็นระดับ 1% ได้นะครับซึ่งตรงนี้มันก็ยังเป็นความเสี่ยงให้ตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับมันผันผวนนะครับก็เราก็เห็นแรงขายในตลาดหุ้นหลักๆโดยเฉพาะในส่วนของ Nasdaq เนี่ยต้องถือว่าอย่างนัสแดกดาวโจนส์นี่เขาต้องเรียกว่ามันเป็นการขายทำกำไรมากกว่าเพราะว่าตลอดทั้งปีเนี่ยดาวโจนส์ถ้านับจากต้นปีเนี่ยแต่ชนีเขาก็บวกขึ้นไปสูงสุดเนี่ยผลตอบแทนประมาณ 8% ส่วนนัสแดกเนี่ย 14% เพราะฉะนั้นการปรับฐานลงเนี่ยมันก็สมเหตุสมผลนะครับเพราะมันเข้าช่วงปลายปีด้วยแล้วก็ในส่วนของนัสแดกเนี่ยเทรดขึ้นไป PE ค่อนข้างสูงนะครับเทรดขึ้นไปเนี่ย24-25เท่าตอนนี้ก็เป็นการแรงขายทำกำไรออกมานะครับประกอบกับในส่วนของภาพรวมในเรื่องของเศรษฐกิจและการค้าเนี่ยมันก็ยังอึมครึมมาติดต่อกัน 3-4 เดือนนี่ก็ยังเป็นปัจจัยเดิมๆเรื่องเดิมๆที่ยังกดดันภาวะการลงทุนอยู่นะครับภาพในส่วนของประเด็นที่ต้องติดตามนะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็คงถ้าเป็นปัจจัยต่างประเทศสำคัญเนี่ยอาจจะต้องมองไปที่วันศุกร์นะครับซึ่งเราจะมีการรายงานตัวเลข GDP ไตรมาส3ของจีนนะครับซึ่งตอนนี้ก็คาดในส่วนของคอนเซนซัสนี่ก็คาดถึงว่าน่าจะโตประมาณสัก 6.6 ก็จะชะลอตัวลงจากไตรมาส2ที่ขยายตัว 6.7 นะครับแล้วก็ภาพโดยรวมเนี่ยผลกระทบจากเศรษฐกิจจีนเนี่ยยังไม่เห็นจริงจังนะครับอย่างวันนี้ก็มีการรายงานตัวเลขส่งออกของจีนเนี่ยเดือนกันยายนเนี่ยก็ยังขยายตัวดีนะครับ 15%ก็ยังกันยานี่ยังขยายตัว 15% หลักๆ ก็ที่ลงออกยังขยายตัวได้ดีเนี่ยส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นว่าช่วงนี้อาจจะมีการเร่งนำเข้านะครับก่อนที่ในเรื่องของระบบภาษีมันจะมีผลจริงจังในช่วงต้นปีหน้านะครับก็ภาพโดยรวมผลกระทบต่างๆเนี่ยมันก็ส่งผลมาถึงตลาดหุ้นไทยนะครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าในส่วนของถ้ามองในภาพเศรษฐกิจโดยรวมของเศรษฐกิจเนี่ยดีนะครับเพียงแต่ว่าปัจจัยความเสี่ยงของตลาดหุ้นไทยก็คือเศรษฐกิจไทยก็คือเราพึ่งส่งออกค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งตรงนี้เป็นความเสี่ยงที่ทำให้ในช่วงปีหน้าเนี่ยถ้าประเด็นการค้าสหรัฐกับจีนมันรุนแรงเนี่ยมันจะน่าจะกระทบส่งออกเราชัดเจนนะครับซึ่งสัปดาห์หน้านี้ก็จะมีการประเมินกันจริงว่าในส่วนของภาคส่งออกไทยเนี่ยในช่วงปีหน้าเนี่ยมันมีระดับความเสี่ยงขนาดไหนนะครับมันก็ทำให้ยังเห็นแรงขายของต่างชาติในตลาดหุ้นไทยนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ในแง่ของมูลค่าทางดัชนีพูดง่ายว่าการระดับดัชนีหุ้นไทยเนี่ยตอนนี้มันก็เทรดแพงกับตลาดอินโดอยู่พอสมควรเพราะงั้นเวลาเป้าขายเนี่ยมันก็จะแรงขายก็จะออกที่ตลาดเราเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะงั้นหุ้นก็ดัชนีหุ้นไทยก็ต่ำกว่าระดับ 1,700ลงมานะครับตอนนี้ก็ต้องมาประเมินว่าในส่วนของความผันผวนตรงเนี้ยสาเหตุหลักที่มันมาจากข้อขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับซึ่งประเด็นตรงเนี้ยถ้ามันยังไม่มีการเจรจาพูดคุยคลี่คลายกันได้นะครับหรือว่ามีเวทีที่ให้ทางผู้นำสหรัฐกับจีนมาเจอกันได้เนี่ยมันก็ยังกดดันผมว่ามันก็ยังกดดันตลาดเป็นระยะตอนนี้มาดูวาระของสองประเทศเนี้ยในมุมมองของข่าวเนี่ยทาง
ในเชิงการดูข่าวเรื่องการเมืองเนี่ยเขาก็ยังประเมินว่าตอนนี้ยังมีการหาเวลาหาทามมิ่งในเรื่องของการเจอกันระหว่างผู้นำจีนผู้นำสหรัฐอยู่นะครับก็อยู่ระหว่างการพูดคุยกันอยู่ตอนนี้ดูวาระใกล้สุดเนี่ยถ้าจะมีโอกาสเจอกันได้เนี่ยมันจะมีวาระการประชุม G20 นะครับที่อาร์เจนตินาเนี่ยในช่วงปลายเดือนหน้าวันที่30พฤษภาคมนะครับก็อาจจะเป็นเวทีหนึ่งนะครับที่อาจจะเห็นสองผู้นำเนี่ยน่าจะได้เจอกันนะครับแล้วก็มันจะเป็นช่วงหลังการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐด้วยซึ่งกำลังจะมาในวันที่6พฤศจิกายนเนี่ยถึงตรงนั้นเนี่ยภาพในมิติของการเมืองเนี่ยมันคงน่าจะชัดเจนขึ้นว่ามันจะเดินไปในทิศทางไหนนะครับซึ่งประเด็นตรงเนี้ยมันอาจจะยังคุมเครือตลาดอยู่อีกประมาณสักผมคิดว่ามันก็คงอาจจะอยู่อีกประมาณอีก1เดือนไปข้างหน้าเนี่ยเดือนพฤศจิกเนี่ยหลังเลือกตั้งกลางเทอมซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราเชื่อกันว่าหลังการเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยแรงกดดันระหว่างจีนสหรัฐมันน่าจะลดลงนะครับแล้วมันก็มีเวทีที่อาจจะได้เจอกันนะครับเพราะงั้นประเด็นในเรื่องของสงครามการค้าเนี่ยมันก็อาจจะยังกดดันตลาดอยู่นะครับซึ่งผลกระทบเนี่ยมันก็กระทบในเรื่องของราคามูลค่าของหุ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับในมุมมองในเรื่องของความเสี่ยงในเชิงดาวไซด์ของตลาดบ้างนะครับถ้าเราดูความเสี่ยงของตลาดเนี่ยในช่วงนี้ถ้าเราดูดัชนีหุ้นขนาดใหญ่ๆนะครับก็ดาวโจนส์นัสแดกเนี่ยลงมาละเพียงแต่ว่าถ้าเราหันไปดูดัชนีหุ้นทางฝั่งยุโรปบ้างเนี่ยดัชนีใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นฟุตซี่ของอังกฤษดัคของเยอรมันแล้วก็อีกประเทศนึงก็ทางฝรั่งเศสเนี่ยถ้าเรากดดูกราฟชาร์ตราคาเนี่ยเราจะเห็นว่าดัชนีทั้ง3ดัชนีใหญ่เนี่ยตอนนี้มันลงมาใกล้จะทดสอบแนวรับสำคัญซึ่งแนวรับตรงนี้ถ้ามันหลุดเนี่ยมันทิศทางตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยผมคิดว่ามันมีความเสี่ยงที่มันจะเป็นลักษณะเป็นเรียกว่า global panic ได้งั้นความเสี่ยงตรงนี้ผมคิดว่าในแง่ของเชิงการบริหารเชิงนโยบายระดับประเทศเนี่ยคงจะไม่มีใครหยิบยื่นความเสี่ยงไปเร็วขนาดให้มันเกิดความเสี่ยงขนาดว่าหุ้นตกทั่วโลกแล้วมันจะตกอย่างรุนแรงนะครับซึ่งตอนนี้มันเริ่มส่งสัญญาณแล้วว่าดัชแดกมันเริ่มลงดาวเจอร์เริ่มปรับฐานถ้าทางผู้นำสหรัฐยังจะใช้นโยบายที่รุนแรงในช่วงอย่างน้อย1เดือนอย่างเงี้ยยังดื้อดึงต่อเนี่ยมันมีโอกาสที่หุ้นมันจะแพนิคเซลทั่วโลกได้เพราะฉะนั้นก็ยังประเมินว่าอีกช่วงระยะเวลาก่อนจะเจอกันช่วงพฤศจิกายนเนี่ยความเคลื่อนไหวในเรื่องของแรงกดดันแรงขายแรงๆเนี่ยผมคิดว่ายังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังประเมินว่าดาวไซต์ตลาดในช่วงนี้นะครับทั้งตลาดหุ้นไทยแล้วตลาดหุ้นทางฝั่งยุโรปอเมริกาก็คงจะปรับฐานลงมาได้อีกระดับหนึ่งนะครับไม่น่าจะถึงขนาดว่าหลุดแนวรับสำคัญจนเกิดแรงแพนิคเซลขนาดจะคิดว่าถ้ามันหลุดเนี่ยมันเกิดแรงแพนิคเซลขนาดใหญ่แน่ๆนะครับมันก็ยังประเมินว่าดาวไซต์ตลาดหุ้นไทยเนี่ยบริเวณแนวรับ1670เนี่ยในช่วงอีก1เดือนข้างหน้าผมว่ามันน่าจะยังพอรองรับอยู่ครับนะครับแล้วก็ประกอบกับในส่วนของผลประกอบการที่มันกำลังจะทยอยประกาศออกมาเนี่ยอย่างวันนี้ก็มีทิสโก้ออกมาตัวกลุ่มแบงก์นะครับก็กำไรดีกว่าคาดนะครับขยายตัว 15% year on year ตลาดคาดว่าจะโตประมาณสัก 6 Q on Q ก็ยังขยายตัวนะครับแล้วก็ในกลุ่มพลังงานเนี่ยวันถ้าจำได้เนี่ยวันถ้าผมจำไม่ผิดวันพุธบางที่หุ้นเบารีบาวแรงๆเนี่ยเราจะเห็นแรงซื้อจากนักลงทุนสถาบันเนี่ยถ้าดู5-4-5ตัวแรกเนี่ยมันเป็นหุ้นกลุ่มพลังงานทั้งหมดเลยนะครับก็ยังประเมินว่าในช่วงสั้นเนี่ยกลุ่มพลังงานแม้ว่าราคาน้ำมันตอนนี้มันจะเริ่มลงมานะครับก็มาจากความเสี่ยงจากความต้องการใช้ปีหน้ามันอาจจะชะลอตัวลงแต่ว่าราคาน้ำมันมันก็ยังยืนเหนือระดับ70 เหรียญอยู่เพราะฉะนั้นในช่วงสั้นเนี่ยถ้าจะเลือกให้เลือกหุ้นกลุ่มที่พอจะเก็งกำไรในระยะสั้นได้ก็คงอาจจะต้องมองที่กลุ่มพลังงานเป็นหลักเพราะคิดว่าแนวโน้มทิศทางราคาทิศทางกำไรออกมาเนี่ยมันจะยังอยู่ในทางบวกอยู่ไม่ว่าจะเป็นปตท.สผ.นะครับซึ่งมันจะได้แรงบวกจากทั้งตัว FX Gain แล้วก็ตัวสต็อกนะครับหรือ IVL เนี่ยปริมาณเขาเรียกวอลุ่มขายเนี่ยมันจะเยอะเพราะว่ามีการเทคโอเวอร์บริษัททางฝั่งยุโรปมาค่อนข้างเยอะแล้วก็สเปดในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็น High Value Add เนี่ยมันค่อนข้างดีนะครับก็ยังประเมินว่าช่วงสั้นเนี่ยดาวไซต์ตลาดมันไม่น่าจะต่ำกว่า1670ครับไปมากส่วนอัพไซต์เนี่ยอย่างวันนี้ดีดกลับเนี่ย
จะวิ่งขึ้นไปทดสอบ 1,700 เนี่ยแต่ปริมาณการซื้อขายมันไม่ถึง 40,000 ล้านเนี่ยมันก็ต้องมองเติมเบอร์ว่าตลาดมันยังเป็นการฟื้นตัวค่อนข้างจะอ่อนแออยู่เพราะฉะนั้นอัพไซด์เนี่ยถ้ามันมีการวิ่งกลับนะครับไปสัก 1,720 ก็อาจจะเลือกขายทำกำไรไปก่อนนะครับเพราะว่าหุ้นคงจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆนะครับยังประเมินว่าตลาดไม่น่าจะรีบปรับตัวหลุดแนวรับสำคัญบริเวณ 1,670 จุดออกไปนะครับครับครับมีหุ้นตัวไหนที่ยังพอเล่นได้มั่งครับในสถานการณ์แบบนี้ครับมันคงต้องมองเป็นลักษณะหุ้นทางเลือกไปเลยอ่ะแบบเพราะว่าแบบไม่เกี่ยวกับหุ้นหลักนะครับก็อาจจะมองไปที่กลุ่มจริงๆกลุ่มรับเหมาก่อสร้างก็ค่อนข้างหลายๆตัวก็ค่อนข้างยืนแข็งนะครับตลาดลงไม่ค่อยลงอย่างตัวสเตคอนนะครับซิปโก้เนี่ยก็กำไรไตรมาส3ก็จะออกมาโดดเด่นนะครับก็น่าสนใจหรือว่าจะเป็นหุ้นที่ทำเกี่ยวกับเป็นคอนเทนต์ในเรื่องของหนังเนี่ยอย่าง JKN เนี่ยนะครับซึ่งคาดว่าผลประกอบการในเรื่องของคอนเทนต์แล้วก็ผลประกอบการยังอยู่ในแนวโน้มบวกเนี่ยแล้วก็เป็นหุ้นที่เพิ่งเข้ามาในตลาดได้ไม่นานเนี่ยพวกนี้จะเป็นหุ้นทางเลือกตัวแปลกๆที่ไม่ใช่ตัวฮอตคิดของตลาดเนี่ยอาจจะเป็นหุ้นที่พอจะเก็งกำไรในระยะสั้นได้นะครับส่วนหุ้นตาม market cap ใหญ่เนี่ยมันอาจจะเคลื่อนไหวตามทิศทางปัจจัยต่างประเทศซึ่งตอนนี้มันมีผลกับทิศทางราคาดัชนีไปทั่วโลกไงมันก็ยังคงจะบวกวันลงวันได้ถ้ามันมีปัจจัยที่มันผันผวนเข้ามานะครับครับครับเอาละครับชัดเจนครับคุณอภิชัยครับสัปดาห์นี้ขอบคุณมากครับคุณอภิชัยครับครับสวัสดีครับอภิชัยเรามาได้ชัยครับจากบริษัทหลักทรัพย์ Applewell ครับพักสักครู่ฮะช่วงหน้าเปิดสายครับ02 678 6761สักครู่กลับมาครับ